เสื้อตัวข้างในเนี่ยนะคะซื้อมา750เนี่ยค่ะข้างล่างเขาเป็นแววมายุราไปเห็นแล้วชอบหน้าอกเขาไม่มีอะไรตอนนี้พอซื้อมาแล้วก็มาหาลายก็ปักเนี่ยค่ะก็ปักเป็นนกยูงนะคะก็ปักเป็นนกยูงค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราเตรียมสำหรับคือกลางวันเราจะเดินทางไปเขาใหญ่นะคะมันก็ร้อนหน่อยเราก็เตรียมไปเพื่อกลางคืนหนาวค่ะหรือนั่งไปในรถหนาวผ้าคลุมอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้จากออสเตรเลียนะคะที่เขาใหญ่เราไม่ทราบว่าหนาวหรือไม่หนาวพอดีไปซื้อเสื้อหนาวตัวนี้มาจากตุรกีนะคะเขาจะใส่ได้สองด้านค่ะเห็นไหมคะเสื้อหนาวตัวนี้ซื้อจากตุรกีเสื้อหนาวตัวนี้ซื้อจากตุรกีเขาเป็นหนังนะคะแต่บางมากเลยเหมือนผ้าเลยค่ะพอไปตอนนั้นเขาลด40%ก็เลยซื้อมา2 ตัวให้ลูกชายตัวหนึ่งใช้ได้2 ด้านค่ะแต่เสื้อเราลายแล้วเราก็จะเอาข้างเรียบออกค่ะนอกจากเสื้อพื้นเราก็จะเอาข้างมีลายเสื้อหนังอันนี้เขาใช้ได้2 ด้านนะคะเขาเหมือนผ้าเลยนะคะเนี่ยบางมากเลยเนี่ยเหมือนผ้าเขาบอกตามธรรมดาราคามันจะแพงมากแต่วันนั้นไปพอดีเขาลด40%ก็เลยซื้อมาค่ะก็เตรียมไปเผื่อมันหนาวนะคะเขาใหญ่เขาเราจะไปธันวาค่ะ29-30ค่ะเห็นไหมคะเราก็เตรียมหมวกเผื่อว่ากลางวันมันร้อนจะเป็นคนชอบสะสมหมวกค่ะไหมคะไอเสื้อตัวในเนี่ยปักมาตั้งแต่อายุ30 กว่าก็50 กว่าปีแล้วนะคะแต่ก็ยังสวยมันจะมีเลอะบ้างนิดหน่อยก็เลยเอามาดัดแปลงเปลี่ยนค่ะที่แรกเขาเป็นตัวเสื้อก็มาเลาะออกตัดแล้วก็มาแปะกับเสื้อเห็นไหมคะมันก็ทำให้เก๋ไก๋อะค่ะบางคนไม่เข้าใจบอกทำไมใส่ซ้ำๆซากๆลายข้างในเนี่ยอาจจะซ้ำจริงแต่ว่าเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอาไปใส่กับกระโปรงก็ได้นะคะเสื้อคลุมดำก็ได้เรารู้จักทำรู้จักประดิษฐ์ประดอยเราก็ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็เป็นฝีมือตัวเองตัวเดียวในโลกค่ะชอบผีเสื้อมากสมัยนั้นตอนนั้นยังไม่มีลูกสาวด้วยโอ้50 ปีแล้วนี่ลูกสาวอายุ50ละเห็นไหมคะลูกสาวอายุ50ละตอนนั้นยังไม่มีลูกสาวด้วยซ้ำไปก็ไปใช้
เอาสูตรเอาอะไรคุมไปแปะตรงนู้นแปะตรงนี้สวมนะคะเห็นไหมคะถ้าเผื่อเรารู้จักคิดรู้จักทำเราก็ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้ามากมายค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้จะเอาไปปะปกสูตรก็ใส่กระสูตรสีครีมสีเข้มเข้มอะไรก็ได้นะคะหรือคนชอบดำก็ใส่ดำทั้งชุดและข้างในให้เด่นผีเสื้อไปเลยเคยเอาไปใส่กับสีครีมค่ะเป็นสูตรสีครีมใส่ข้างในเปลี่ยนแปลงได้หมดนะคะกี่สิบปีมันก็ไม่ล้าสมัยอะค่ะคนก็ไม่เข้าใจบอกว่าโหแต่งตัวเก่งจังเสื้อผ้าเยอะจริงแต่จริงๆไม่อะค่ะสูตรตัวเนี้ยส่วนมากก็จะซื้อเก๋ๆเรียบๆจะกี่สิบปีก็ยังใช้อยู่อะนะคะเราซื้อดีหน่อยเห็นไหมคะคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าดีอย่าเด่นมันจะเป็นภัยกับตัวจริงๆมันเป็นคนชอบอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจะแข่งกับใครกับอยากให้คนได้รู้จักคิดรู้จักทำเวลาเราเดินทางเนี่ยไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปเยอะค่ะชิ้นเดียวเนี่ยเราไปเลาะที่นู่นแปะไปแปะกระโปรงก็ได้แปะเสื้อก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องพกเยอะเราจะได้ไอ้ชุดซึ่งไม่ซ้ำกันเลยค่ะเวลาไปเที่ยวไหนคนหรือไกด์ชอบมานั่งดูว่าเดี๋ยวมาดูนางแบบก่อนเวลาไปทัวร์ทุกคนก็จะมาจ้องว่าวันนี้จะแต่งอะไรก็เป็นคนช่างคิดช่างทำตั้งแต่เด็กตอนประถมมัธยมก็ออกแบบเสื้อผ้าเองให้เขาตัดไอ้ซื้อเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบอะค่ะชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เก๋ๆเท่ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะไม่อยากสิ้นเปลืองค่ะเห็นไหมคะพอมาใส่กระดำเขาก็จะเก๋ไปอีกอันนึงอีกแบบนึงอะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเก๋ไปอีกแบบนึงลองคิดลองทำนะคะคุณไม่ต้องมีเสื้อผ้าเยอะเลยปักทึบปักก็อตทิสไอคัดเวิร์กอะไรก็ได้ค่ะทำแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆชุดมาเวลาซื้อสูตรซื้อกางเกงเนี่ยพยายามเอาเรียบๆเก๋ๆผ้าดีหน่อยมันก็จะใช้ได้นานนะคะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะถ้าเผื่อเรารู้จักคิดรู้จักทำเราก็ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้ามากมายค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้จะเอาไปปะปกสูตรก็ใส่กระสูตรสีครีมสีเข้มเข้มอะไรก็ได้นะคะหรือคนชอบดำก็ใส่ดำทั้งชุดและข้างในให้เด่นผีเสื้อไปเลยเคยเอาไปใส่กับสีครีมค่ะเป็นสูตรสีครีมใส่ข้างในเปลี่ยนแปลงได้หมดนะคะกี่สิบปีมันก็ไม่ล้าสมัยอะค่ะคนก็ไม่เข้าใจบอกว่าโหแต่งตัวเก่งจังเสื้อผ้าเยอะจริงแต่จริงๆไม่อะค่ะสูตรตัวเนี้ยส่วนมากก็จะซื้อเก๋ๆเรียบๆจะกี่สิบปีก็ยังใช้อยู่นะคะเราซื้อดีหน่อยเห็นไหมคะคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าดีอย่าเด่นมันจะเป็นภัยกับตัวจริงๆมันเป็นคนชอบอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจะแข่งกับใครกับอยากให้คนได้รู้จักคิดรู้จักทำเวลาเราเดินทางเนี่ยไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปเยอะค่ะชิ้นเดียวเนี่ยเราไปเลาะที่นู่นแปะไปแปะกระโปรงก็ได้แปะเสื้อก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องพกเยอะเราจะได้ไอ้ชุดซึ่งไม่ซ้ำกันเลยค่ะเวลาไปเที่ยวไหนคนหรือไกด์ชอบมานั่งดูว่าเดี๋ยวมาดูนางแบบก่อน
เวลาไปทัวร์ทุกคนก็จะมาจ้องว่าวันนี้จะแต่งอะไรก็เป็นคนช่างคิดช่างทำตั้งแต่เด็กตอนประถมมัธยมก็ออกแบบเสื้อผ้าเองให้เขาตัดไอ้ซื้อเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบอะค่ะชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เก๋ๆเท่ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะไม่อยากสิ้นเปลืองค่ะเห็นไหมคะพอมาใส่กระดังเขาก็จะเก๋ไปอีกอันนึงอีกแบบนึงอะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเก๋ไปอีกแบบนึงลองคิดลองทำนะคะคุณไม่ต้องมีเสื้อผ้าเยอะเลยปักทึบปักก็ทิสไอ้คัดเวิร์กอะไรก็ได้ค่ะทำแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆชุดมาเวลาซื้อสูตรซื้อกางเกงเนี่ยพยายามเอาเรียบๆเก๋ๆผ้าดีหน่อยมันก็จะใช้ได้นานนะคะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะเราจะเปลี่ยนได้ตลอดอันนี้ก็ปักเป็นนกค่ะที่แรกตัวลองเพ้นดูตอนหลังก็มาลองปักดูหนาวแล้วนะคะสูตรชุดเดียวก็สามารถที่จะเอาไอ้กระโปรงขอโทษค่ะกระโปรงชุดเดียวก็สามารถที่จะเอาสูตรมาคุมได้แล้วสูตรนี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราเตรียมผ้าไว้ได้สูตรใหม่อีกตัวหนึ่งอันนี้ที่ฉันเย็บไว้นะคะผ้าอะไรที่ได้ก็ได้นะคะเนี่ยก็เอามาเย็บแล้วใช้ผ้าซับเนี่ยรีดติดเข้าไปค่ะสร้างแบบขึ้นมาแล้วไปไหนก็ติดไปนะคะเปลี่ยนได้ไม่จำเป็นจะต้องปักก็ได้เห็นไหมคะผ้าสวยถูกใจแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอามาแปะค่ะมันก็จะได้สูตรอีกตัวนึงเวลาไปแล้วก็เตรียมไปแล้วก็เตรียมเข็มกระด้ายไปนะคะแล้วเราก็สอยติดเวลานั่นก็ลอกออกเป็นชั้นๆค่ะคุณก็ผ้าถูกใจคุณก็มาสร้างแบบแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแหละค่ะเราก็ตัดแล้วก็ใช้ผ้าเขาจะมีกาวค่ะแล้วก็รีดติดเย็บด้านในเพื่อที่จะได้รูปร่างออกมาอยู่ตัวแล้วก็สวยค่ะนี่คือเป็นไอเดียนะคะที่ดิฉันชอบเป็นคนคิดแล้วก็ทำขึ้นมาไม่เคยหวงเลยค่ะอยากให้คนที่สนใจเนี่ยรู้ไม่เคยคิดจะหวงเลยนะคะใครสนใจถามก็ได้ว่าจะทำขายเหมือนกันนะคะซื้อคุณแค่ซื้อไปปะแค่นั้นนะคะนะคะใช้เข็มขัดคาดก็ได้นะคะอันนี้จะเห็นว่าเราใช้ให้คุณเห็นว่าสองแบบมันไม่เหมือนกันนะคะจะเห็นว่าอันที่มานั่นใหม่เนี่ยมาปะใหม่เนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันจะได้ปิดอันเล็กแล้วสามารถใส่ของข้างในได้ด้วยนะคะใครสนใจที่จะปรึกษาหรือสั่งทำได้นะคะคุณมีผ้าอะไรที่ถูกใจอ่ะมาปรึกษาดิฉันจะทำให้ค่ะไม่ยากเลยนะคะอันนี้คุณทำงานบริษัทเนี่ยคุณก็จะดูเหมือนคนแต่งตัวเก่งเสื้อผ้าเยอะๆเยอะแยะเสื้อตัวเนี้ยก็ซักสมัยลูกสาวไปเรียนโทออสเตรเลียเนี่ยก็30กว่าปีเกือบ40แล้วนะคะคือเวลาเราเลือกเสื้อผ้าเนี่ยเราเอาแบบเรียบๆแล้วเก๋อันนี้มันก็เสื้อเชิ้ตธรรมดาแต่เขามาเล่นลายมันก็ทำให้เก๋ไก๋อะค่ะมันก็ใช้ทนมากใส่กางเกงก็สวยนะคะเท่ดีค่ะ
จะเห็นว่าดิฉันน่ะไม่ได้หวงวิชาเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ฝึกสมองเราเกษียณมาแล้วก็จริงค่ะแต่สมองเราใช้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ดิฉันน่ะจะคิดเลขแล้วไวมากพอไปเดินที่ไหนเนี่ยเห็นอะไรปั๊บเนี่ยสมองจะคิดละลูกน้องเคยถามตอนอยู่พระศรีมหาโพธิ์ว่าหัวหน้ารู้ได้ยังไงว่าตู้อันนี้เคาน์เตอร์อันนี้จะมาใช้ทำอะไรบอกไม่รู้สิพอฉันเห็นปั๊บเนี่ยเขาทิ้งแล้วเนี่ยฉันก็คิดปั๊บ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 แล้วฉันก็สร้างแบบแล้วก็ทำเรื่องเสนอขอดัดแปลงวัสดุที่เขาทิ้งแล้วนะคะก็จะเอามาทำอย่างเคาน์เตอร์เนี่ย5.20 เมตรเนี่ยก็ขอตัด3.20 เมตรทำตู้ก็เอากระจกโรงพยาบาลที่ว่าโดนตัดหญ้าแล้วหินโดนแตกแล้วเขาถอดทิ้งบานใหญ่ๆนะคะก็ไปซื้อรางส่วนตัวฝากเงินส่วนตัวแล้วก็มาทำที่ปิดฝาตู้ที่เหลือก็ไปทำบาร์เหล้าหรือบาร์เสิร์ฟน้ำแล้วก็เก็บทิชชู่เก็บแก้วเก็บไม้จิ้มฟันในนั้นนะคะมันก็เป็นความสามารถที่ว่ามันเกิดขึ้นเองนะคะเวลาไปเข้ากรรมฐานเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอดีตชาติเนี่ยเธอเคยทำถวายพระอรหันต์ฉะนั้นน่ะความสามารถของเธอเนี่ยจะมีความสามารถที่พิเศษก็ไม่รู้ขนาดช่างเฟอร์นิเจอร์ก็ยังบอกว่าคิดได้ยังไงทำได้ยังไงผมเป็นช่างผมจบสถาปนิกสถาปัตย์มาผมยังคิดไม่ออกอันนี้มันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นเองไม่ได้เสแสร้งไม่ได้อยากเอาชนะใครไม่ได้อยากแข่งกับใครแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองแล้วก็สามารถทำได้พิสูจน์ได้จริงมีอะไรปรึกษาได้นะคะจะสั่งก็ได้นะคะดิฉันคิดไม่แพงหรอกค่ะจะเอาผ้าของดิฉันก็ได้หรือว่าคุณมีผ้าชิ้นไหนที่มันเป็นเศษเนี่ยถูกใจก็ส่งมาเลยนะคะคุยกันได้นะคะ0800667316เองนะคะเห็นไหมคะเราสามารถเอาไปเปลี่ยนกับเสื้อสูตรอันนี้จริงๆสูตรตัวเนี้ยเขาตัดมาเฉพาะดิฉันไปเห็นแบบเขาแปลกดีก็เลยซื้อแล้วก็เอ๊ะฉันจะใส่ยังไงเขาให้ผ้าดำมาเฉยๆค่ะเขาให้ผ้าดำมาเฉยๆเขาให้ผ้าดำชิ้นนี้มานะคะใหม่ที่ดิฉันได้มากระดุมสูตรเนี่ยไม่ต้องติดหมดนะคะเขาจะมีวิธีติดเม็ดนึงให้มันเท่ๆเก๋ๆถ้าเผื่อเขาจะติดหมดก็นอกจากพิธีการนะคะหรือเจ้าหน้าที่บริกรหรือจะเข้าประชุมอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเฮียเขาค่ะเขาจะทำกระดุมซ่อนไว้ข้างในถึงเวลาเราก็เอามาติดค่ะเห็นไหมคะอันนี้ไปเดินเจอชอบจะเดินดูอะไรกระเป๋าใส่ตังของจีนนะคะก็เอามาคิดเพื่อที่จะเห็นไหมคะเนี่ยซิปรูดอะค่ะแล้วเราก็มาตกแต่งเสื้อก็ดีเหมือนกันนะคะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเราเอาของมีค่าซ่อนในนี้อย่างเงินหรืออะไรเงี้ยไม่มีคนรู้หรอกค่ะก็ได้เสื้อชุดนี้มาเรียบๆแล้วเผอิญมันยาวดิฉันไม่ชอบยาวมากเพราะว่าเวลาขึ้นลงบันไดมันเหยียบมันอันตรายค่ะเดี๋ยวจะขมำก็ไปตัดชายมาแล้วก็มาทำตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะใครจะคิดว่าอันนี้เป็นกระเป๋าเราใส่เงินใส่อะไรไว้ไม่มีคนรู้ของเราค่ะยิ่งไปยุโรปเนี่ยมีการล้วงกระเป๋าคนจะไม่รู้ของเราค่ะเนี่ยเขาก็ให้ความสวยเก๋นะคะเสื้อเราก็ยังมาใช้อันนี้ได้
มันก็จะเก๋เท่ไปอีกอย่างสวยๆแล้วก็มาพับเสียบเข้าไปนะคะเห็นไหมคะมันทำเรามันทำได้หลายอย่างค่ะเราฝึกสมองบ่อยๆเนี่ยแล้วความจำเราก็จะไม่เสื่อมค่ะดิฉันจะเป็นคนคิดเลขเร็วมาก80แล้วก็ยังจะไวมากเลยพอไปเดินเดินเห็นอะไรเนี่ยรู้เลยว่าจะทำอะไรก็ไม่ทราบว่ามันรู้ได้ไงอันนี้ก็เป็นผ้าชนะญี่ปุ่นค่ะลูกสาวซื้อมาฝากแค่เราเอามาเสียบแค่นั้นก็เก๋แล้วค่ะ